เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยอ่ะข้อ142เนาะ142ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาตัวอย่างพบว่ามีสารอินทรีย์มวลโมเลกุล250เจือปนอยู่4คูณ10ยกกำลังลบ7โมลต่อลูกบาทอันนี้ตกไปนิดนึงเนาะเดี๋ยวเปิดเช็คแป๊บนึงเดซิเมตรถ้าในแต่ละวันประชากรดื่มน้ำลงไป 2,000 ลูกบาทอันนี้เซนติเมตรเนาะแก้ไปเลยก็ได้ถามว่ารับสารอินทรีย์เข้าไปเท่ากับกี่มิลลิกรัมแสดงว่าโจทย์เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าเขาพบสารตรวจสอบคุณภาพแล้วอ่ะเพราะว่ามีเจือปนอยู่4คูณ10กำลังลบ7หน่วยเป็นโมลต่อ1ลูกบาศก์เดซิเมตรถูกป่ะทีเนี้ยในแต่ละวันเนี่ยประชาชนดื่มน้ำเข้าไป 2,000 ลูกบาศก์เซนซึ่ง 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรเนี่ยจะเท่ากับอะไร2ลูกบาศก์เดซิเมตรถูกไหมเพราะฉะนั้นต่อวันต่อคนที่รับเข้าไปก็คือเท่ากับเท่าไหร่อันนี้ใน1เดซิเมตรมีเท่านี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นใน2เดซิเมตรจะมีเท่าไหร่8คูณ10กำลังลบ7โมลถูกปะซึ่งเขาบอกว่าโมลโมเลกุลคือ250แปลงเป็นกรัมจะได้เป็นคูณ250จะเท่ากับ2คูณ10กำลังลบ4กรัมถูกไหมแต่ทีนี้โจทย์เขาถามเป็นมิลลิกรัมเพราะฉะนั้นก็คูณอะไรคูณพันเข้าไปจะออกมาเป็น 0.2 มิลลิกรัมเพราะงั้นข้อ142นี้ก็จะตอบข้อที่4เลยเนาะข้อนี้ก็แค่แปลงธรรมดาก็คือรู้ว่าความเข้มข้นมันเป็นเท่านี้แต่เขาบอกว่าคนอ่ะกินเข้าไป2ลูกบาศก์เดซิเมตรแต่ความเข้มข้นมันคือต่อ1ลูกบาศก์เดซิเมตรไงเพราะฉะนั้นเราก็คูณ2เข้าไปออกมาเป็นโมลออกมาเป็นโมลปุ๊บก็คูณออกให้มันเป็นกรัมถูกไหมพอเป็นกรัมปุ๊บก็อย่าลืมแปลงเป็นมิลลิกรัมด้วยกันคูณ 1,000 ด้วยเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหลดแอป Nestle School กันได้แล้วนะคะดูความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะ